มีคำถามนะครับท่านผู้ชมว่าตกลงแล้วเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำ400บาทตามที่รัฐบาลเคยสัญญิงสัญญาเอาไว้ว่าจะต้องได้นะว่าจะต้องได้ทำไมข่าวคราวที่ฟังจากกระทรวงแรงงานรองนายกรัฐมนตรีหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีพูดไม่ตรงกันสักอย่างนะพูดกันคนละเรื่องเลยนะบ้างก็ฟังแล้วเหมือนพูดไปเรื่อยแล้วก็อ้างโยนให้ที่ประชุมของไตรภาคีนะแล้วที่สำคัญที่ประชุมเนี้ยล่มมาแล้วถึง3ครั้ง3คราเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าสวัสดิการตรงนี้เนี่ยมันจะส่อเป็นหมันมุมอาจารย์เสรีคิดเห็นยังไงฮะคือประการที่หนึ่งเนี่ยรัฐบาลไม่ควรจะประกาศค่าแรงขั้นต่ำว่าจะขึ้นเป็น400ก่อนที่จะมีการประชุมไตรภาคีอันนี้ถ้าเล่นฟุตบอลเขาเรียกออฟไซด์นะโยนไปโยนมาคือจริงๆแล้วมันควรจะประชุมกันก่อนนะเพราะว่าเอาอย่างนี้ ถ้าพี่พิจารณาอย่าหาว่ากล่าวหากันนะครับทางฝ่ายข้าราชการก็ต้องตอบสนองนโยบายของรัฐบาลส่วนรัฐบาลถ้าขึ้นตรงนี้ได้ก็ได้เสียงได้หน้าอย่างแน่นอนแต่เอกชนเขาไม่ได้มองแค่ประเด็นเดียวคือไม่ได้มองว่าจะได้หน้าหรือว่าจะได้เงินอะไรก็แล้วแต่เขามองว่าถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยเขามองเชิงระบบมันกระทบอะไรบ้างเช่นสินค้าจะแพงขึ้นไหมเงินจะเฟ้อไหมแล้วถ้าเกิดเป็นโรงงานของต่างชาติเขาจะย้ายถิ่นไหมซึ่งมันเคยเกิดขึ้นแล้วสมัยคุณยิ่งลักษณ์ก็เคยเกิดขึ้นแล้วเขามีประเด็นไม่น่าหลายประเด็นเพราะฉะนั้นทำไมไม่ประชุมไตรภาคีก่อนแล้วจึงค่อยประกาศและเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยก็ไปโยนบาปให้กับฝ่ายเอกชนว่าไม่เข้าประชุมใช่ไหมครับคือการจะขึ้นได้ต้องใช้เสียง2ใน3มีตัวแทนภาครัฐ5มีตัวแทนภาคลูกจ้าง5มีตัวแทนภาคเอกชน5ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดภาครัฐทั้ง5คนและภาคลูกจ้างทั้ง5คนเอามันก็10ใน15มันก็ผ่านแต่ตอนนี้ปรากฏว่าตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยเขาไม่เอาด้วยนะมันเลยเป็น96มันไม่ใช่เป็น9มันไม่ใช่เป็น10ต่อ5ถ้าแบบนี้ยากละยากถ้าแบบนี้ยากอ่ะแล้วมันจะมี เทคนิคยังไงที่จะทำให้ส่วนเนี้ยผ่านก็ตอนนี้เขาก็ไปอ้างว่าคนที่มาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนี่เกษียณอายุแล้วเปลี่ยนคนมาสิเขาคงหวังว่าถ้าเปลี่ยนจะได้คนที่มีทัศนะที่แตกต่างจากเดิมพี่ว่านะถ้าเกิดธนาคารแห่งประเทศไทยเขาส่งไปแล้วก็เสร็จแล้วเขาเป็นคนที่มีจุดยืนที่พิจารณารอบคอบเป็นเชิงระบบเนี่ยไปเขาก็คงจะเหมือนเดิมแหละก็คือไม่ยินดีที่จะร่วมด้วยในตรงจุดนี้ใช่ไหมล่ะก็นี่ไงเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันถึงว่าเป็นเรื่องของการเมืองว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะไปคุมหรือให้คนในรัฐบาลไปคุมแบงค์ชาติแต่จริงๆแล้วมันคุมกันไม่ได้ไม่ได้เพราะจริงๆนี่มันต้องอินดิเพนเดนต์มันคือมันต้องมีอิสระในการจะกำหนดค่าเงินจะกำหนดเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเพราะเขาจะต้องดูแลเรื่องของค่าเงินของประเทศและต้องการที่จะดูแลเรื่องความมั่นคงเขาเน้นความมั่นคงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่าคิดกันแต่จะหาเสียงแต่ไม่คิดถึงผลกระทบต่อประเทศชาติซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบเชิงลบใช่ไหมคะที่เขาคิดกันเลยของแพงนะเงินเฟ้อนะต่างชาติย้ายถิ่นฐานในการผลิตนะแล้วคนจะไม่ตกงานหรอคะถ้าย้อนกลับไปเปรียบเทียบหน่อยตอนยุคนายกยิ่งลักษณ์ทำไมถึงทำได้ทันทีก็เขาทำได้เพราะเขาประชุมกันไงแล้วเขายอมกันไงแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะมองว่ามันไม่กระทบอะไรมากมายมั้งแต่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ใช่ไหมโอเคก็ต้องพิจารณากันหน่อยสิว่าคุณจะมาขึ้นตรงนี้แล้วหลายคนเขามองว่าอ่ะสมัยคุณยิ่งลักษณ์นะแรงงานต่างด้าวอาจจะไม่เยอะเท่านี้ก็ได้แต่ตอนนี้แรงงานต่างด้าวเยอะขนาดนี้แล้วก็คนไทยเนี่ยที่เป็นจะอยู่ในตลาดแรงงานจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาเลยเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำไปเยอะแล้วต๊อปพี่จ้างคนมาซ่อมบ้านนะคะพี่จ้างคนมาดูแอร์นะคะหลักพันค่ะไม่มีไม่มีนะคะวันละ300-400ไม่มีนะคะแต่คนที่ได้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยโอเคพม่าอาจจะยังได้อยู่เขมรอาจจะยังได้อยู่ลาวยังได้อยู่ตอนนี้คนไทยที่อยู่ค่าแรงขั้นต่ำไม่ใช่ไม่มีมีแต่ว่าจำนวนเท่าไหร่ล่ะเพราะว่าช่างฝีมือต่างๆเนี่ยต้องลองไปดูที่ตลาดกีบหมูนะครับใช่แล้วตอนเช้าเขาจะยืนถือเครื่องมือเขาเลยนะให้เรารู้เลยว่าคนนี้เขาถือเกรียงเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นช่างปูนคนนี้เขาจะรู้เลยแล้วคนพวกนี้นะคะเขาไม่ใช่ได้ค่าแรงขั้นต่ำแล้วค่ะ
เขาเป็นแรงงานกึ่งฝีมือบ้างเป็นแรงงานฝีมือบ้างเขาได้เกินไปเรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้นี่เองใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยคิดว่าอีกสัก3ปีปี2570ที่นายกเคยบอกเอาไว้ว่าจะได้ค่าแรงขั้นต่ำที่600บาทเป็นไปได้มากไหมสัญญาสัญญาจะเป็นหมันเหรอโอตอบ1ปีที่ผ่านมานี่มีอะไรตรงปกบ้างมีอะไรตรงปกบ้างวอลเล็ตก็ไม่ตรงแล้วนะเออคือการหาเสียงเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างมันเป็นนโยบายที่รัฐบาลทำได้เช่นอยากจะสร้างเมกะโปรเจกต์อะไรโครงการอะไรแต่บางสิ่งบางอย่างมันต้องรับความร่วมมือจากฝ่ายอื่นๆอย่างเช่นเรื่องค่าแรงเนี่ยท็อปรัฐบาลไม่ได้เป็นคนจ่ายค่าแรงนะใช่คนจ่ายค่าแรงคือนายจ้างยังคุณจะมาประกาศโพร่งโดยที่ไม่ปรึกษากับนายจ้างเขาก่อนได้ยังไงอย่าลืมนะตอนสมัยคุณพิธาที่เขาคาดว่าเขาจะเป็นนายกเขาก็เดินสายคุยกับคนพวกนี้ใช่ไหมนายจ้างเอาด้วยไหมล่ะเขาไม่เอาแต่คุณพิธาจำได้ไหมไปที่ประชุมไปกกร.ทำจดหมายเรียกเขามาประชุมอ่ะใช่แล้วเขาเอาไหมล่ะเขาก็ไม่เอารอบนี้ก็เหมือนกันฝ่ายเอกชนเขาก็ไม่มาประชุมมันถึงล่มแล้วล่มอีกการที่เขาไม่มาประชุมเขาก็แสดงเจตนาชัดเจนแล้วว่าเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันต้องคิดเชิงระบบไม่ใช่คิดแค่ประเด็นเดียวคือเชิงระบบหมายความว่าไอ้การที่จะขึ้นค่าแรง400มันกระทบอะไรบ้างกระทบเชิงบวกหรือกระทบเชิงลบต้องคิดอย่างนี้ส่วนไอ้การที่บอกจะไปลดภาษีให้กับนายจ้างถามจริงๆจำนวนที่คุณลดภาษีให้เขากับจำนวนที่เขาต้องจ่ายเงินเพิ่มอ่ะมันแมทช์กันไม่น่ามันเท่ากันไม่น่าไม่ยอมแน่ๆเนี่ยนะยากแม้แต่เรื่องค่าเงินบาทใช่ไหมบาทแข็งส่งออกดีเอ้ยไม่ใช่เข้าใจผิดลูกจานว่าเออถ้าเกิดส่งออกดีทำไมไม่ขึ้นแรงให้ค่าแรงเราล่ะตรงนี้แหละทำไมไม่ขึ้นค่าแรงให้อ่ะถ้าคิดว่าส่งออกดีนะคือในมุมของนายกอ่ะก็คงได้ฟังแล้วพลาดไปแล้วเนี่ยพอมาชี้แจงใครฟังรู้เรื่องเนี่ยตรงนี้แหละฮะมันเป็นเรื่องที่สื่อเนี่ยสื่อที่แบบลักษณะที่ไม่ได้เข้าข้างนะและก็ไม่ได้แบบอวยจนเกินไปก็บอกว่าอันนี้คือวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำที่จะแถลงการจะพูดอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์กันโดยตรงคือการเป็นผู้นำเนี่ยมันกระทบทั้งในระดับประเทศและทั้งในระดับประชาคมโลกครับนี่เขากำลังจะไปประชุมต่างประเทศแล้วนะก็เดี๋ยวได้ดูมีใหม่เออถ้าเกิดเขาแสดงปาฐกถาที่มีการเขียนสปีชให้อันนี้พิจารณาน่าจะรอดได้ระดับหนึ่งแต่การเจรจาทวิภาคีล่ะท็อปเราจะรู้ไหมว่าคนที่มาคุยด้วยเนี่ยผู้นำประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยเขาจะคุยเรื่องอะไรเขาจะถามอะไรเขาจะขอความคิดเห็นเรื่องอะไรเขาจะขออะไรจากเรามีล่ามนี่ของอย่างนี้ล่ามพูดไม่ทันหรอกค่ะมันต้องคุยกันเลยตกลงเนี่ยเราจะทำไอ้ตัวนี้เราจะเสียภาษีกันยังไงไอ้ตรงนี้เราจะขับเครื่องทหารจะออกจากบริเวณนั้นหรือไม่หรือจะมันมีเรื่องตั้งเยอะแยะแล้วแต่ว่าจะคุยกับใครอ่ะก็เดี๋ยวท่านบอกขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและลงท้ายด้วยก็ต้องไปคุยกันอ๋อจะบอกมีร่ามใช่ไหมพี่ว่ามีพรายเอาจะพรายอะไรเดี๋ยวก่อนนะพรายกระซิบโอเคพรายกระซิบเหรอจะเริ่มต้นจะไปอย่างนี้ในขณะนี้เรื่องนี้เราต้องคุยกันอาจารย์นี่ก็แหมอย่า นี่ไปรวบรวมมาแล้วใช่ไหมว่าทุกเรื่องที่ให้สัมภาษณ์เป็นแบบนี้พี่ติดตามข่าวอ่ะแล้วพี่ก็เป็นคนโบราณเคยดูละครช่องสี่บางขุนพรหมสมัยก่อนเอาหน้ายังไงก็ให้กำลังใจกันหน่อยนายกรัฐมนตรีอ๋อเหรอโอเคให้เดี๋ยวติดตามเรื่องนี้มากกันก่อนแล้วพักโฆษณาสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมามีเรื่องดราม่าอีกแล้วผู้ว่าเชียงรายกับคุณอนุทินล่าสุดเนี่ยคุณอนุทินสั่งตั้งคณะกรรมการสอบที่ผู้ว่าเชียงรายคนนี้ไม่ลงพื้นที่ไปรับเป็นครั้งที่2ด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวมาฟังกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ